สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนุยในรายวิชา DML ค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows 10หรือ Windows 10นั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้มีดังนี้ค่ะ 1. น,นักเรียนบอกความหมายของระบบปฏิบัติการได้ 2. นักเรียนบอกความเป็นมาของระบบปฏิบัติการ Windows 10ได้ 3. นักเรียนบอกส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ Windows 10ได้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Windows 10ก็มีดังนี้นะคะความหมายของระบบปฏิบัติการความเป็นมาของระบบปฏิบัติการ Windows 10และส่วนประกอบของ Windows 10ค่ะ และในคาบเรียนนี้ครูนุ้ยมีชิ้นงานการ์ดวันแม่ให้นักเรียนทำนะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้เนะะื้อหาเรามาทำกิจกรรมสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันก่อนนะคะนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมและเฉลยพร้อมๆกับเพื่อนๆกันเลยนะคะคำถามของครูนุ้ยก็คือสัญลักษณ์ของ Windows 10คือภาพใดคะระหว่าง A กับ B นักเรียนคิดว่าภาพไหนคะนักเรียนช่วยครูนุ้ยตอบหน่อยค่ะนักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะภาพ A หรือภาพ B คคะเด็กๆอ่าภาพ A นั่นเองนะคะ ที่เป็นภาพสัญลักษณ์หรือโลโก้ของระบบปฏิบัติการ Windows 10ค่ะทีนี้เรามารู้จักกับความหมายของระบบปฏิบัติการกันก่อนนะคะระบบปฏิบัติการก็คือซอฟต์แวร์ระบบที่ทำหน้าที่ควบคุมระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไปค่ะ ซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นเมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะหน้าจอก็จะทำงานแสดงระบบการทำงานของ Windows เปิดขึ้นมาค่ะโดยทั่วไปแล้วระบบปฏิบัติการไม่ได้มีแต่เฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะนักเรียนแต่มีอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดเลยค่ะเช่นสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตเป็นต้นนะคะ ซึ่งนักเรียนอาจจะเคยเห็นระบบปฏิบัติการ Windows Phone ของบริษัท Microsoft ระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple และระบบปฏิบัติการ Android ของบริษัท Samsung, Oppo, Vivo, Huawei เป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูความเป็นมาของระบบปฏิบัติการ Windows 10กันต่อนะคะ ระบบปฏิบัติการ Windows 10เป็นของบริษัท Microsoft ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจาก Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10และปัจจุบัน Windows 11เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อตอนเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะคะระบบปฏิบัติการ Windows เทนมีแนวคิดมาจาก Perfect Ten ซึ่งมีการพัฒนาแบบใช้โค้ดให้เหมือนกับเมาส์และคีย์บอร์ดนะคะซึ่งสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนค่ะต่อไปมาดูส่วนประกอบของหน้าจอ Windows 10กันนะคะ หมายเลข1หนึ่งเดสก์ท็อปคือพื้นที่ทั้งหมดของหน้าจอ Windows 10นะคะหมายเลข2สองไอคอนคือสัญ,ญลักษณ์แทนโปรแกรมต่างๆค่ะหมายเลข3สามปุ่มสตาร์ทเป็นปุ่มเริ่มต้นที่ใช้สำหรับเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆอย่างรวดเร็วค่ะหมายเลข4สี่ช่องเซิร์ช หรือคอทาหน้าใช้สำหรับค้นหาโปรแกรมหรือไฟล์ต่างๆนะคะหมายเลข5าทักบา <Bar S 1> เป็นแถบแสดงสถานะการทำงานของโปรแกรมที่เราเปิดทำงานอยู่นะคะและหมายเลข6พื้นที่ notification แสดงการแจ้งเตือนต่างๆของระบบค่ะทีนี้เรามาดู Start menu นะคะ Start menu ก็คือเมนูเริ่มต้น เมื่อเราคลิกที่ Start จะปรากฏเมนูต่างๆและ Start Screen ขึ้นมาดังภาพนะคะรายละเอียดภายใน Start เมนูมีดังนี้ค่ะเมนู Power สําสำหรับชาร์จดาวเครื่องหรือรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะคะ Setting ใช้สำหรับปรับแต่งหรือตั้งค่าการทำงานของระบบนะคะ File e x p p o r e r r ใช้จัดการไฟล์และโฟลเดอร์ของระบบปฏิบัติการ Windows คะ่ะ User จะแสดงชื่อผู้ใช้งานนะคะ d i s k PC หรือ My Computer เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการเปิด d i s k PC ให้สังเกตบ,บนหน้า d e สก์ท็จะมีสัญลักษณ์รูปคอมพิวเตอร์และเขียนด้านล่างว่า d i s k PC ดังภาพนะคะ ให้เราดับเบิ้ลคลิกหรือกด2ครั้งติดกันเร็วๆจะปรากฏดีดพีขึ้นมาดังภาพคะ่ะในส่วนของโฟลเดอร์จะแสดงแฟ้มเก็บข้อมูลพื้นฐานและในส่วนของ d e ไ i c e and ด r i รฟจะแสดง drive เก็บข้อมูลคะ่ะไฟเอ Explorer เป็นโปรแกรมจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ทำงานภาพรวมทั้งหมดของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ การเปิดใช้งานให้คลิกที่ Start เลือกเมนู f i l Explorer e จะปรากฏหน้าจอไฟ Explorer ขึ้นมาดังภาพค่ะการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์สามารถคลิกขวาหรือ right click ที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วเลือกคำสั่งที่เราต้องการจะจัดการกับไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นๆได้เลยค่ะ Windows accessory เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่ติดตั้งมากับระบบปฏิบัติการ Windows 10เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของเราเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม Paint, Calculator และ Snipping Tool เป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับโปรแกรมทั้ง3โปรแกรมนี้กันเลยค่ะ ว่าหน้าตาเป็นยังไงและสามารถทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลยนะคะวิธีการกดเข้าไปที่ Windows Accessory นะคะอันดับแรกเลยก็คือกดที่ปุ่ม Start นะคะแล้วก็เลื่อนหาโฟลเดอร์ที่เป็น Windows Accessory ค่ะคลิกที่โฟลเดอร์นะคะเราก็จะเจอโปรแกรมต่างๆที่ Microsoft Windows 10กํกำหนดมาให้ซึ่ง3โปรแกรมที่ครูนุ้ยจะยกตัวอย่างก็จะอยู่ในนี้นะคะ โปรแกรมแรกที่ยกตัวอย่างมาก็คือโปรแกรมเพน n ์นะคะเป็นโปรแกรมสำหรับวาดภาพนักเรียนสามารถเรียกใช้งานได้โดยการคลิกที่ Start เลือก Windows Accessory นะคะแล้วก็เลือกที่โปรแกรมเพน n ์หรือสามารถดับเบิลคลิกที่ไอคอนหน้า Desktop ได้เลยค่ะโปรแกรมที่2ก็คือ Calculator หรือเครื่องคิดเลขนะคะ วิธีการเปิดใช้งานนักเรียนคลิกที่ Start เลือก Windows Accessories แล้วเลือก Calculator ได้เลยค่ะโปรแกรมนี้จะทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องคิดเลขเลยนะคะเราสามารถใช้แทนเครื่องคิดเลขได้เลยค่ะต่อมาโปรแกรมที่3ก็คือโปรแกรม Snipping Tool เป็นโปรแกรมสำหรับจับภาพหน้าจอนะคะ ซึ่งสามารถเลือกวิธีการจับภาพได้ตามความสนใจของเราเลยค่ะวิธีการเปิดใช้งานสามารถกดที่ Start เลือก Windows a c c e s s o r y แล้วเลือกโปรแกรม Snipping Tool ได้เลยนะคะรูปไอคอนสัญลักษณ์จะเป็นรูปกรรไกรสีฟ้านั่นเองค่ะและโปรแกรมสุดท้ายที่ยกตัวอย่างมาในวันนี้นะคะเป็นโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์สำหรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตค่ะนั่นก็คือ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่มากับระบบปฏิบัติการ Windows 10นะคะนอกจากโปรแกรมที่ครูนุ้ยยกตัวอย่างมานะคะยังมีโปรแกรมอื่นๆให้เราเลือกใช้งานได้ตามความต้องการอีกนะคะสำหรับกิจกรรมในคาบเรียนนี้ครูนุ้ยจะให้นักเรียนทำชิ้นงานลํำลึกพระคุณแม่คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างชิ้นงานและแอปพลิเคชันแนะนำสำหรับการทำกิจกรรมกันเลยนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างการ์ดวันแม่ที่ครูนุ้ยจัดทำขึ้นมาค่ะนักเรียนสามารถนำรูปถ่ายของตนเองและครอบครัวมาทำการ์ดได้นะคะชิ้นงานนี้นักเรียนสามารถปรึกษาผู้ปกครองและช่วยกันตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามได้ตามจินตนาการเลยค่ะโดยสามารถเลือกใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตได้ตามความสนใจของนักเรียนนะคะ ทีนี้ครูนุยมีแอปพลิเคชันตัวอย่างมาแนะนำ mm. เผื่อนักเรียนและผู้ปกครองสนใจ mm. อยากลองใช้ก็ได้นะคะ mm. ก็จะมีแอปแคนว่า Li ค e c เมล r า B612 Snow หรือที่เด็กๆรู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือ TikTok นะคะซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้จะมีสติกเกอร์มีเอฟเฟกที่น่าสนใจ ให้นักเรียนเพล่ดเพินไปกับการตกแต่งชิ้นงานของตนเองได้เลยค่ะครูนุยกตัวอย่างแอปพลิเคชันในมือถือก็คือ B 6 1 2นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายแล้วก็มีสติกเกอร์สวยๆให้เลือกใช้ได้เลยค่ะเมื่อเรากดเข้ามาในแอป B 6 1 2นะคะให้เลือกที่เครื่องมือ EDIT เพื่อเข้าไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการแก้ไขนะคะ และให้เราเลือกที่อัลบั้มทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนำมาตกแต่งค่ะที่แถบเครื่องมือด้านล่างให้เลือกที่สติกเกอร์นะคะนักเรียนสามารถเลือกรูปสติกเกอร์ที่ต้องการนำไปวางโดยคลิกเลือกสติกเกอร์แล้วรูปสติกเกอร์ก็จะขึ้นโชว์ที่ บนรูปภาพที่เราเปิดขึ้นมานะคะแล้วก็ย่อขยายขนาดโดยการคลิกลากที่ปุ่มลูกศรสองหัวได้เลยค่ะแล้วก็ลากนำไปวางตรงจุดที่เราต้องการนะคะหลังจากที่เราวางสติกเกอร์จนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดที่เครื่องมือติ๊กถูกนะคะถ้าเราต้องการเพิ่มข้อความให้เลือกที่เมนูตัว T ข้อความนะคะ จะปรากฏแป้นพิมพ์ขึ้นมาให้เราพิมพ์ในหน้าจอนี้เราสามารถเลือกภาษาได้เลยนะคะสำหรับตัวอย่างครูนุ้ยเลือกเป็นภาษาอังกฤษค่ะหากเราต้องการเลือกรูปแบบของข้อความเราก็เลือกที่เมนูสไตล์ได้เลยค่ะแล้วก็เลือกสไตล์ข้อความที่เราต้องการนะคะปรับขนาดข้อความให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปวางยังตำแหน่งที่เราต้องการค่ะแล้วก็กดที่ถูกค่ะ นักเรียนสามารถตกแต่งสติกเกอร์เพิ่มเติมหรือจะพิมพ์คำอวยพรใส่การ์ดวันแม่ให้คุณแม่แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะสำหรับตัวอย่างของครูนุย้ยครูนุ้ยใส่เพียงเท่านี้หลังจากที่นักเรียนใส่ข้อความและสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนอย่าลืมกดที่บันทึกนะคะเพียงเท่านี้รูปภาพการ์ดวันแม่ก็จะถูกบันทึกลงในเครื่องโทรศัพท์ของนักเรียนแล้วคะ่ะ เดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้พร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนระบบปฏิบัติการก็คือซอฟต์แวร์ระบบที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ Windows 10เป็นระบบปฏิบัติการของบริษัท Microsoft นะคะซึ่งมีการพัฒนาร,ระบบให้มีการใช้งานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนค่ะ ดิสพีซีหรือไมค์คอมพิวเตอร์เป็นที่จัดเก็บรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับกิจกรรมท้ายคาบในครั้งนี้นะคะนักเรียนทำชิ้นงานการ์ดวันแม่ส่วนรูปที่ใช้นะคะนักเรียนสามารถเลือกรูปคู่กับคุณแม่คุณพ่อหรือครอบครัวใช้ได้เลยคะ่ะให้นักเรียนเลือกใช้แอปพลิเคชันสำหรับตกแต่งชิ้นงานได้ตามความสนใจของตนเองเลยนะคะนักเรียนสามารถ ปรึกษาผู้ปกครองและร่วมกันทำกิจกรรมได้ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมบันทึกไฟล์รูปภาพไว้สำหรับส่งงานนะคะนักเรียนส่งการบ้านในบทเรียนออนไลน์หัวข้อส่งการบ้านได้เลยค่ะก่อนจะจากกันในวันนี้ครูนุ้ยฝากนักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ